นี้ว่าพรรคเพื่อไทยคือเจเนเรชันที่3ของไทยรักไทยที่ประสบวิบากกรรมนับจากรัฐประหาร19กันยายน2549และกลายร่างมาเป็นพลังประชาชนแต่ก็ต้องมาตกม้าตายพรรคถูกยุบไปอีกจนมาเป็นเพื่อไทยกับชื่อใหม่ภายใต้สโลแกนทักษิณคิดเพื่อไทยทำส่งยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกก่อนถูกคสช.ยึดอำนาจสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น24กุมภาพันธ์2562เพื่อไทยซึ่งยังมีคดีความติดตัวทั้งของเก่าของใหม่แถมยังมีกติกาสุดพิสดารไล่ตั้งแต่ขั้นสูงสุดรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบต่างๆไปจนถึงประกาศของคสช.และระเบียบของกกต.คอยเล่นงานจนหลายคนหวั่นใจจะถูกยุบพรรคทำให้ต้องปรับกระบวนทัพใหม่หมดยกแผงแตกสาขาย่อยถึง7พรรคร่วมกันสู้กับเครือข่ายคสช.โดยเพื่อไทยยังเป็นพรรคหลักมีพลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินขึ้นทำหน้าที่หัวหน้าพรรคตัวจริงหลังรักษาการมากว่า4ปีในการเลือกตั้งเมื่อวันที่28ตุลาคม61โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นประธานยุทธศาสตร์ในการสู้ศึกหรือเป็นการบอกไกลๆว่าหากชนะคุณหญิงนี่แหละคือนายกพร้อมกับมีพรรคคู่ขนานในช่วงแรกเพื่อทำที่มีเยาวภาสมชายวงสวัสดิ์เป็นผู้สนับสนุนสมพงษ์อมรวิวัฒน์เป็นหัวหน้าพงศกรอนนพรเป็นพ่อบ้านพรรคกับเพื่อชาติของกองเชียร์ชื่อดังจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.และยงยุติยภัยรัตน์อดีตประธานสภาที่มีสงครามกิจเลิศไพโรจน์เป็นหัวหน้าพรรคลินดาเชิดชัยลูกสะใภ้เจ๊เกียวสุจินดาเชิดชัยเจ้าแม่รถถั่วภาคอีสานเป็นเลขาธิการพรรคหลังจากนั้นเมื่อมีการขยับเรื่องเข้า G2G ล็อต 2ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมหนักพรรคเพื่อธรรมก็หยุดการเคลื่อนไหวไปปรับเปลี่ยนผู้บริหารสมพงษ์กลับเพื่อไทยพงศกรไปอีกพรรคที่ตั้งใหม่มาขับเคลื่อนแทนและมีความเป็นรูปเป็นร่างอย่างรวดเร็วบรรดาแกนนำที่กลัวตกขบวนเข้าสภาเพราะกติกาใหม่วันปาร์ตี้ลิสต์ถูกตัดออกหากได้ส.ส.เขตมากทยอยลาออกจากพรรคหลักมาร่วมชายคาไทยรักษาชาติที่มีปีชาพลพงษ์พานิชอดีตส.ส.ขอนแก่นแค่2สมัยเป็นหัวหน้าพรรคและมีทายาทการเมืองของตระกูลชินวัตรและเครือญาติร่วมเป็นกรรมการบริหารอีกหลายคนสำหรับแกนนำคนสำคัญเพื่อไทยที่ลาออกไปร่วมหัวจมท้ายกับไทยรักษาชาติเมื่อเอ่ยชื่อทุกคนต้องร้องอ๋อเพราะเป็นระดับหัวกะทิแทบทั้งสิ้นอาทิจตุรนฉายแสงที่มานั่งเป็นประธานยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคพร้อมน้องสาวและน้องชายทิติมาวุฒิพงษ์อดีตส.ส.ฉะเชิงเทราพิชัยนฤพพันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานพิชิตชื่นบานอดีตทีมทนายของยิ่งลักษณ์ชินวัตรและเสริมศักดิ์พงษ์พานิชอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพ่อของหัวหน้าพรรคนั่นเองนอกจากนี้ยังมีอีก3พรรคเครือข่ายสำคัญประชาชาติของกลุ่มวาดะที่มีฐานเสียงสำคัญใน3จังหวัดภาคใต้โดยมีวันมูหมัดนอมัตทาเป็นหัวหน้าพรรคและได้มือดีอย่างพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตเลขาส.อบต.และอดีตอธิบดี DSI เป็นเลขาธิการพรรครวมถึงรวบรวมสมาชิกเดิมของวาดะที่เคยไปอยู่พรรคอื่นๆกลับมาร่วมงานในสีเสื้อประชาชาติเพื่อสู้ศึกอย่างถ้วนหน้าอาทินายอาริเพนอุตรศิลป์นายนิมคตาวาบานายมุกสุไลมานนายนัทมุดดีนอูมาและนายบูลาฮานูดินอุเซงเป็นต้นส่วนอีกพรรคคือเสรีรวมไทยที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นผู้นำนายวัชรานะวังขนายเจ้าพ่อน้ำตาลอดีตส.ส.นครราชสีมาเป็นเลขาธิการพร้อมกับดึงอดีตส.ส.และอดีตผู้สมัครของเพื่อไทยมาร่วมงานด้วยและสุดท้ายเพื่อนไทยพรรคของแนวร่วมนปช.สายภูธรของศิระพิมพ์กลางทั้งหมดนี้เป็นการแตกแขนงแยกสาขาย่อยของเพื่อไทยที่บางคนเรียกทฤษฎีแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยชูสโลแกนฝ่ายประชาธิปไตยไม่เอาสืบอำนาจคสช.เพื่อสู้กับกติกาใหม่เลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมใช้บัตรใบเดียวที่หลายคนมองว่าจะทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอไม่มีทางจะมีพรรคไหนได้ชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงต้องมาลุ้นกันว่าทั้ง7พรรคจะสามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคขวากน้ำเดินเข้าสภาถึง300เสียงตามที่นายใหญ่ส่งสัญญาณมาได้หรือไม่เหลืออีกเพียง50กว่าวันก็จะได้รู้คำตอบ